สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับครูโน้ตออนไลน์วันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในโลกใหม่ของเรานะคะก็คือโลกออนไลน์นั่นเองนะคะวันนี้วันจันทร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะเราเรียนสัปดาห์ที่14กันแล้วนะคะสัปดาห์ที่14หน่วยชุมชนของเรากันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของเรานะคะเราไปทบทวนสิ่งที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือหน่วยอารมณ์ความรู้สึกหน่วยอารมณ์ความรู้สึกสอนให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ที่แสดงออกมาทางสีหน้าของเรานะคะเช่นเมื่อเรามีความสุขเราก็จะยิ้มแย้มสดใสร่าเริงเมื่อเราโมโหไม่สบายหรือหงุดหงิดเราก็จะมีหน้าตาที่คิ้วชนกันไม่ยิ้มมีแต่หน้าบึ้งนะคะซึ่งถ้าโมโหบ่อยๆก็จะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะคะเด็กๆฉะนั้นอย่าทำนะคะต่อไปอารมณ์เศร้าเสียใจเกิดจากความทุกข์ความไม่สบายใจหรือไม่สบายร่างกายไม่สบายก็เกิดให้เด็กๆเกิดความทุกข์หรือไม่สามารถบอกใครได้ก็จะมีน้ําตาออกมาก็จะแสดงออกมาทางสีหน้าเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นเราเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อารมณ์ต่างๆแล้วนะคะว่าควรใช้ในสถานการณ์ใดบ้างเกิดจากสถานการณ์ใดบ้างฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะเป็นเด็กร่าเริงสดใสเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะแน่วันที่หนึ่งก็คือวันจันทร์นั่นเองค่ะเกี่ยวกับโรงเรียนในชุมชนของเราชุมชนของเรามีชื่อว่าชุมชนป่าตาเสงนะคะโรงเรียนมาพิพิทักษ์อยู่ในเขตชุมชนป่าตาเสงนะคะซึ่งจะมีโรงเรียนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาความหมายของชุมชนและความหมายความสำคัญของโรงเรียนเรามาฝึกเรียนรู้คำศัพท์วันนี้กันก่อนค่ะคำศัพท์วันนี้คำว่าโรงเรียนภาษาอังกฤษนะคะ S นี่ตัวสีแดงเลยค่ะพูดตามคุณครูคุณครูพูดจบเด็กพูดตามได้เลยนะคะสะกดพร้อมกันนะคะ S C H OO L School โรงเรียนนี่คือบรรยากาศโรงเรียนของเรานะคะไปดูกันต่อเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงความหมายของโรงเรียนส่วนสำคัญว่าโรงเรียนสำคัญอย่างไรกับชุมชนเราไปรู้จักความหมายของชุมชนกันก่อนค่ะชุมชนหมายถึงอะไรไปฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะตั้งใจฟังนะคะเมื่อเราทราบถึงความหมายของชุมชนแล้วนะคะชุมชนก็คือสถานที่ที่มีสถานที่ต่างๆมากมายมารวมนะคะก็คือจุดศูนย์รวมของสถานที่ต่างๆคุณจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือโรงเรียนโรงเรียนคือหนึ่งในชุมชนนะคะไปดูกันค่ะภาพนี้เป็นภาพที่โรงเรียนนะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราจะไปเรียนรู้ว่าโรงเรียนสำคัญอย่างไรค่ะOkay.
จำไว้นะคะเด็กๆค่ะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะบุคคลต่างๆในโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ช่วยสอนให้เด็กมีความรู้แล้วก็เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมนะคะได้อย่างดีเลยทีเดียวฉะนั้นทำไมเด็กๆต้องมาโรงเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาหาความรู้ในการใช้ชีวิตในสังคมกับส่วนรวมนะคะนอกเหนือจากบ้านของเราเองนะคะคุณค่าพระวสานประจำสัปดาห์นี้นะคะพระเยซูเจ้าทรงสอนในเรื่องของความรักความกตัญญูรู้คุณความรักที่มีต่อบุคคลอื่นนะคะรักคนอื่นเหมือนรักตัวเราเองนะคะก็คือเวลาที่เราไปโรงเรียนเราต้องมีความรักรักเพื่อนรักคุณครูรักทุกคนที่อยู่กับเรานะคะเพราะถ้าเราขาดความรักแล้วเราก็จะไม่มีความสุขเวลาที่เราไปโรงเรียนเลยนะคะความกตัญญูรู้คุณก็คือเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆต้องเคารพเชื่อฟังคุณครูผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเคารพเขาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่และเป็นเด็กน่ารักช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนนะคะเช่นห้องเรียนของเราเป็นเด็กเล็กอยู่นะเราก็จะช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนโต๊ะวัสดุต่างๆในโรงเรียนในห้องเรียนของเรานี่แหละค่ะแค่นี้ก็แสดงความกตัญญูรู้คุณกับโรงเรียนแล้วนะคะในชุมชนนะคะตามที่คุณครูได้นำเสนอไปก็คือโรงเรียนเป็นหนึ่งในชุมชนนะคะชุมชนของเรามีชื่อว่าชุมชนป่าตาสิงเด็กๆพูดตามคุณนุชค่ะชุมชนป่าตาสิงนี่คือชุมชนของโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนมาริพิทักษ์ตั้งอยู่ในชุมชนป่าตาสิงนะคะเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกับคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าทุกคนที่อยู่ในรอบบริเวณโรงเรียนก็คือชุมชนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปเรียนรู้สถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญในชุมชนของเรานะคะและพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้คำคล้องจองเกี่ยวกับชุมชนค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูนุชจะนำมาฝากนะคะวันนี้ครูนุชขอจบการเรียนการสอนของวันจันทร์เรื่องโรงเรียนนะคะไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนอีกสถานที่หนึ่งนะคะแต่ยังไม่บอกวันนี้แล้วเด็กๆมานั่งรอคุณนุชตอนเช้าให้คุณพ่อคุณแม่เปิดเรียนออนไลน์กับเพื่อนๆกับคุณครูนะคะแล้วเราจะได้รู้จักสถานที่สำคัญในชุมชนนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยดูแลแล้วก็สนับสนุนในการเรียนออนไลน์ในทุกๆครั้งนะคะคุณนุชขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณนุชยังลูกบ๊ายบาย